ก็ดีใจครับได้มาช่วยหนุนคนที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้สำคัญค่ะดูเหมือนว่าหลังจากที่เปิดตัวดร.พิจิตรว่าร่วมทีมกับทางอาจารย์ชัชชาติกระแสตอบรับในโซเชียลมีเดียค่อนข้างดีอะค่ะอยากถามไม่ดร.พิจิตรก็ทางอาจารย์ชัชชาติเขาว่าในอนาคตจะมีการจะยินดีไหมคะถ้าเกิดว่ามีแนวร่วมอื่นๆมาเปิดตัวร่วมทีมด้วยเนี้ยค่ะหรือมีคนสำคัญอะไรที่แบบว่ามีอยู่ในใจไหมคะผมคิดว่าการทำงานกทม.เนี่ยนะครับจะไปคิดฝั่งเขาฝั่งเราอะไรไม่ได้หรอกมันต้องระดมคนมาช่วยกันทุกๆฝ่ายให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ข้อที่จริงที่สำคัญอันคืออาจารย์ชัชชาติลงในนามอิสระซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนี่ผมว่าเรื่องดีจะได้เป็นการที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันให้ได้มากขึ้นครับแล้วยิ่งสมมุติถ้าหากว่าอาจารย์ชัชชาติโชคดีได้เป็นผู้ว่ากทม.ขึ้นมาอย่างนั้นยิ่งต้องการความช่วยเหลือต้องการความร่วมมือจากคนมากมายก่ายกองเหลือเกินทำไม่ได้คนเดียวไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นซูเปอร์ทีมด้วยแต่ว่าเป็นคนกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยที่ต้องเอาด้วยกับผู้ว่าคนต่อไปคือความจริงการเป็นวิศวกรเนี่ยมันก็เป็นจุดด้อยเหมือนกันนะคือเราพอเราเป็นวิศวกรเราเห็นเราจะใส่แว่นตาของวิศวกรมองมันก็จะคิดแต่พวกเมกะโปรเจกต์อะไรเงี้ยแต่ผมว่าพอเรามาดูกรุงเทพภาพใหญ่เนี่ยต้องถอดแว่นวิศวกรออกเลยต้องใส่แว่นหลายสีต้องดูเรื่องมนุษย์ดูเรื่องศิลปะวัฒนธรรมดูเรื่องสาธารณสุขดูเรื่องการศึกษาฉะนั้นผมว่าไอ้ความเป็นวิศวกรบางทีเป็นจุดด้อยเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เรามองภาพมิติเดียวนะมันตอนอยู่คมนาคมมาได้เพราะคมนาคมมันค่อนข้างเป็นวิศวะแต่พอมากรุงเทพเนี่ยมันมองต้องหลายมิติมากเลยต้องถอดแว่นเลยแล้วก็เอาแว่นสีอื่นมาใส่ให้เป็นหลายๆสีฮะแล้วมันจะตอบโจทย์ประชาชนได้มากขึ้นครับเพราะเราจะไม่พูดแต่แม้กับโปรเจกต์หรอกเราจะพูดเมืองน่าอยู่คุณภาพชีวิตคนที่มาร่วมของเราทุกคนเป็นคนสำคัญหมดดร.วิจิตรก็เป็นหนึ่งที่ท่านกรุณามาแต่น้องๆที่มาที่จัดงานทีมที่ดูแต่เรื่องเนี่ยคือเพื่อนเล็กๆที่ขับเคลื่อนทีมเราอยู่ก็ต้องผมทำงานคนเดียวไม่ได้แน่นอนเลยครับผมก็มีความรู้จำกัดนะหัวใจคือเรามีคนมาร่วมกันแล้วผมคิดว่าหยุดเรื่องวางเรื่องความขัดแย้งไว้ฮะผมว่าเป็นถึงเวลาที่ต้องรวมมือกันแล้วผมว่ากทม.เราทำให้เมืองที่น่าอยู่ระดับโลกได้สบายแล้วเรามีของดีๆเยอะมากเลยขอให้เรามาร่วมใจกันนะครับแล้วก็เดินก้าวหน้าไปด้วยกันก็ไปได้หลวงโจ้จะมีคนมาร่วมอีกเยอะครับอาจารย์ครับมันก็ยังมีคำถามในแง่ของการเป็นอดีตที่ผ่านมาอาจจะถามย้ำอีกทีครับคืออดีตมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับผมเคยอยู่เพื่อไทยเอาผมพูดชัดๆดังๆเลยนะผมเคยเป็นรัฐมนตรีเพื่อไทยมันก็เป็นอดีตผมคิดว่าแล้วมันก็เป็นสิ่งเราปฏิเสธไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเพื่อไทยผมก็ไม่มีวันนี้หรอกผมก็คงเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาทั้งผมปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วก็แต่ผมก็ออกจากเพื่อไทยมา2ปีกว่าละแล้วเราก็เดินทางนี้ซึ่งอาจจะผิดถูกไม่แน่แต่ผมมีความสุขอ่ะผมรู้สึกว่าเออเราทำงานได้เร็วเราไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะเรามีอิสระในการคิดเราหาคนเก่งๆมาร่วมทีมเราได้ก็แค่นั้นแต่ว่าอนาคตก็คงแล้วแต่ประชาชนดูอีกทีครับคือเราลงอิสระนะเราก็ต้องจิตเนื้อเจมตัวใครสนับสนุนเราเนี่ยเราก็เอาใช่ไหมเพราะว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องมาสนับสนุนผมคิดว่าถ้าเกิดนโยบายเราดีเขาไว้ใจเราเนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นพรรคไหนพรรคอื่นจะสนับสนุนผมก็ไม่รังเกียจอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราถือว่าเราเอานโยบายไงแล้วเราก็ไปห้างอย่างวันนี้มาถามว่าใครอยู่เพื่อไทยบ้างผมยังดูไม่ออกเลยเพราะสุดท้ายมันก็คืออเดนติตี้ที่เหมือนกับเป็นขึ้นมาแต่ว่าพอดูแล้วมันก็คือประชาชนที่มาช่วยเราอะผมว่าเราคงแบ่งแยกไม่ได้หรอกครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเราเป็นอิสระจริงคือเราไม่ได้ต้องไปถามครับว่าเราต้องทำอะไรเราไม่ได้เอาทรัพยากรจากพรรคมาทำเราก็ทำจากที่เรามีไม่ได้ใหญ่โตอลังการก็ทำเท่าที่ทำฮะคือพิจิตรเนี่ยเป็นผู้ว่าคนหนึ่งที่คนกทม.จำได้โดดเด่นมากเรื่องของควันควันพิษใช่ไหมการตรวจควันพิษไอ้พรบเรื่องการจัดการความสะอาดทิ้งผมจำได้ว่าโดนปรับสมัยคุณวิจิตรนี่แหละเพิ่มไปตีสิใช่ฮะที่ขับรถไปคือ200เมตรเนี่ยวันนั้นไม่รู้อะไรมันไปไม่ต้องพูดออกสื่อก็ได้เลยโอ้โหแบบเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้เทศกิจแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีประเภทว่าอะไรนะวันพุธห้ามขายของสมัยนั้นยังไปรุ่นก็บอกว่าคนมันต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องรักษาความสะอาดทุกวันต่างหากแล้วความเขียวในกทม.นี่ก็มาจากยุคพิจิตรใช่จำได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะฮะบางคนก็ตีไปว่าเอ๊ะเป็นการพยายามที่จะดึงคะแนนพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะพยายามไปโยงอาจารย์พิจิตรกับประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่แกน่าจะเดินออกจากพรรคนั้นมานานแล้วนะฮะแล้วเมื่อวานก็ได้เห็นภาพดร.ยุ้ยใช่ไหมอาจารย์เกษราที่เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะครับคือคุณชัชชาติก็ใช้วิธีการค่อยทยอยเปิดทีมงานใช่ไหมซึ่งเมื่อวานก็ปังทีเดียวเปิดดร.พิจิตรมาเนี่ยมันก็ถือว่าปังแล้วคนกรุงเทพก็ยังจำดร.พิจิตรได้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนรุ่นเก่าๆนี่ก็ถือว่า
ได้เก็บแต้มไปพอสมควรพอยต์ก็คือการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคุณชัดชาติเนี่ยมันมีความแปลกนะฮะก็คือนอกจากคุณชัดชาติสิริพันธ์แล้วเนี่ยมันมีอดีตผู้ว่ากทมดร.พิจิตรรัตกุลที่ลงมายืนข้างๆแล้วเดินข้างๆกันเลยในภาพซึ่งมันมีนัยยะยังไงฮะมันคือนักข่าวเขาก็นั่งวิเคราะห์กันนัยยะมันคือว่าดร.พิจิตรเนี่ยในอดีตก็เคยมีตำแหน่งในตำแหน่งของพรรคประชาธิปัตย์คุณพ่อเนี่ยก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แกก็ออกมาออกมานานแล้วลงผู้ว่ากทมในกลุ่มมดงานถูกไหมใช่ใช่แต่เขากำลังบอกว่าดร.ชาติชาติเนี่ยพร้อมร่วมงานกับทุกฝ่ายจริงๆคือผมว่าไม่ผมคุณพิจิตรนี่เป็น2สมัยใช่ไหมสมัยเดียวสมัยแรกเป็นของประชาธิปัตย์สมัยที่2อิสระไม่แกเป็นอิสระสมัยเดียวอิสระเออใช่สมัยประชาธิปัตย์ตอนนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีอะไรใช่ไหมวิทยาศาสตร์หรือสักอย่างสมัยก่อนนะครับแต่ว่ามันก็สร้างเซอร์ไพรส์เนี่ยนักข่าวเขาก็คิดว่าจะมีแค่คุณชัดชาติคนเดียวที่ลงมาเดินแค่นี้ก็เซอร์ไพรส์ก็น่าสนใจเพราะว่าผมเนี่ยกลับมองว่าสิ่งที่ทำให้สองท่านเนี่ยมารวมตัวกันได้เนี่ยก็เพราะว่าวิธีคิดในการทำงานถ้าคุณจำให้ดีเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พิจิตรทำก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพการทำพื้นที่สีเขียวอะไรต่อไม่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าและอย่างคืออาจารย์พิจิตรเนี่ยแกเก็บข้อมูลไว้ค่อนข้างดีในตอนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครแกก็คงมีความรู้สึกว่าแกอยากสนับสนุนน่ะให้กรุงเทพดีขึ้นแล้วคงดูแล้วว่านโยบายของใครน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่แกคิดสิ่งที่แกทำก็คงตัดสินใจที่จะเลือกมาสนับสนุนอาจารย์ชาติชาตินะเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันในแง่ชุดวิธีคิดและนโยบายถูกไหมกับเรื่องที่สองนะถ้าอาจารย์พิจิตรวิเคราะห์อาจารย์พิจิตรบอกว่าคือพลังรอจุฬาใช่ไหมอาจารย์พิจิตรเนี่ยเคยท่านดร.พิจิตรเคยเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬามาจุฬาใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ชาติชาติก็อยู่ที่คณะวิศวะใช่ไหมมีพี่ของท่านอาจารย์ชาติชาติก็เป็นอาจารย์อยู่สถาปัตย์อะไรเงี้ยมันคือการรวมพลังกันพี่สาวก็รู้สึกอยู่ที่เป็นคุณหมอขออภัยเป็นพี่ชายแฝดใช่ไหมใช่เป็นหมอคือพิจิตรเนี่ยเป็นผู้ว่าคนหนึ่งที่คนกทมจำได้โดดเด่นมากเรื่องของควันควันพิษใช่ไหมการตรวจควันพิษไอ้พรบเรื่องการจัดการความสะอาดทิ้งผมจำได้ว่าโดนปรับสมัยคุณวิจิตรนี่แหละเพิ่มไปตีสิใช่ฮะพี่ชวนรถไปคือ200เมตรเนี่ยวันนั้นไม่รู้อะไรมันไปไม่ต้องพูดออกสื่อก็ได้เลยโอ้โหแบบเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้เทศกิจแล้วก่อนหน้านั้นก็จะมีประเภทว่าอะไรนะวันพุธห้ามขายของสมัยนั้นยังไปรุ่นก็บอกว่าคนมันต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องรักษาความสะอาดทุกวันต่างหากแล้วความเขียวในกทมนี่ก็มาจากยุคพิจิตรใช่จำได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะฮะบางคนก็ตีไปว่าเอ๊ะเป็นการพยายามที่ดึงคะแนนพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะพยายามไปโยงอาจารย์พิจิตรกับประชาธิปัตย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่แกน่าจะเดินออกจากพรรคนั้นมานานแล้วนะฮะแล้วเมื่อวานก็ได้เห็นภาพดร.ยุ้ยใช่ไหมอาจารย์เกษราที่เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะครับคือคุณชัดชาติก็ใช้วิธีการค่อยทยอยเปิดทีมงานใช่ไหมซึ่งเมื่อวานก็ปังทีเดียวเปิดดร.พิจิตรมาเนี่ยมันก็ถือว่าปังแล้วคนกรุงเทพก็ยังจำดร.พิจิตรได้คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคนรุ่นเก่าๆนี่ก็ถือว่าได้เก็บแต้มไปพอสมควรมีลูกชายคุณพนิษฐ์วิกิเศษด้วยนะเสื้อสีขาวเนี่ยนะครับท่านนี้ก็มาร่วมในขบวนด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดร.พิจิตรรัตกุลนะฮะอดีตผู้ว่ากทม.แล้วก็เสียงของคุณชาติชาติศิริพันธ์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็ดีใจครับได้มาช่วยหนุนคนที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้สำคัญค่ะดูเหมือนว่าหลังจากที่เปิดตัวดร.พิจิตรว่าร่วมทีมกับทางอาจารย์ชัชชาติกระแสตอบรับในโซเชียลมีเดียค่อนข้างดีอะค่ะอยากถามไม่ดร.พิจิตรก็ทางอาจารย์ชัชชาติเขาว่าในอนาคตจะมีการจะยินดีไหมคะถ้าเกิดว่ามีแนวร่วมอื่นๆมาเปิดตัวร่วมทีมด้วยเนี้ยค่ะหรือมีคนสำคัญอะไรที่แบบว่ามีอยู่ในใจไหมคะผมคิดว่าการทำงานกทม.นี่นะครับจะไปคิดฝั่งเขาฝั่งเราอะไรไม่ได้หรอกมันต้องระดมคนมาช่วยกันทุกๆฝ่ายให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ข้อที่จริงที่สำคัญอันนึงคืออาจารย์ชัชชาติลงในนามอิสระซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนี่ผมว่าเรื่องดีจะได้เป็นการที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันให้ได้มากขึ้นครับแล้วยิ่งสมมุติถ้าหากว่าอาจารย์ชัชชาติโชคดีได้เป็นผู้ว่ากทม.ขึ้นมาอย่างนั้นยิ่งต้องการความช่วยเหลือต้องการความร่วมมือจากคนมากมายก่ายกองเหลือเกินทำไม่ได้คนเดียวไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นซูเปอร์ทีมด้วยแต่ว่าเป็นคนกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยที่ต้องเอาด้วยกับผู้ว่าคนต่อไปคือความจริงการเป็นวิศวกรเนี่ยมันก็เป็นจุดด้อยเหมือนกันนะคือเราพอเราเป็นวิศวกรเราเห็น
ราจะใส่แว่นตาของวิศวกรมองมันก็จะคิดแต่พวกเมกะโปรเจกต์อะไรเงี้ยแต่ผมว่าพอเรามาดูกรุงเทพภาพใหญ่เนี่ยต้องถอดแว่นวิศวกรออกเลยต้องใส่แว่นหลายสีต้องดูเรื่องมนุษย์ดูเรื่องศิลปะวัฒนธรรมดูเรื่องสาธารณสุขดูเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ความเป็นวิศวกรบางทีมันเป็นจุดด้อยเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้เรามองภาพมิติเดียวนะมันตอนอยู่คมนาคมมาได้เพราะคมนาคมมันค่อนข้างเป็นวิศวะแต่พอมากรุงเทพเนี่ยมันมองต้องหลายมิติมากเลยต้องถอดแว่นเลยแล้วก็เอาแว่นสีอื่นมาใส่ให้เป็นหลายๆสีฮะแล้วมันจะตอบโจทย์ประชาชนได้มากขึ้นครับเราจะไม่พูดแต่แม้กับโปรเจกต์หรอกเราจะพูดเมืองน่าอยู่คุณภาพชีวิตครับคนที่มาร่วมกับเราทุกคนเป็นคนสำคัญหมดดร.วิจิตรก็เป็นหนึ่งที่ท่านกรุณามาแต่น้องๆที่มาที่จัดงานทีมที่ดูแต่เรื่องเนี่ยคือเพื่อนเล็กๆที่ขับเคลื่อนทีมเราอยู่ก็ต้องผมทำงานคนเดียวไม่ได้แน่นอนเลยครับผมก็มีความรู้จำกัดนะหัวใจคือเรามีคนมาร่วมกันแล้วผมคิดว่าหยุดเรื่องวางเรื่องความขัดแย้งไว้ฮะผมว่าเป็นถึงเวลาที่ต้องรวมมือกันแล้วผมว่ากทมเราทำให้เมืองที่น่าอยู่ระดับโลกได้สบายแล้วเรามีของดีๆเยอะมากเลยขอให้เรามาร่วมใจกันนะครับแล้วก็เดินก้าวหน้าไปด้วยกันก็ไปได้หลวงเจ้าจะมีคนมาร่วมอีกเยอะครับอาจารย์ครับมันก็ยังมีคำถามในแง่ของความเป็นอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ถามย้ำอีกทีครับคืออดีตมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับผมเคยอยู่เพื่อไทยเอ้าผมพูดชัดๆดังๆเลยนะผมเคยเป็นรัฐมนตรีเพื่อไทยมันก็เป็นอดีตผมคิดว่าแล้วมันก็เป็นสิ่งเราปฏิเสธไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเพื่อไทยผมก็ไม่มีวันนี้หรอกผมก็คงเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาทั้งผมปฏิเสธไม่ได้ครับแล้วก็แต่ผมก็ออกจากเพื่อไทยมา2ปีกว่าละแล้วเราก็เดินทางนี้ซึ่งอาจจะผิดถูกไม่แน่แต่ผมมีความสุขอ่ะผมรู้สึกว่าเราทำงานได้เร็วเราไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะเรามีอิสระในการคิดเราหาคนเก่งๆมาร่วมทีมเราได้ก็แค่นั้นแต่ว่าอนาคตก็คงแล้วแต่ประชาชนดูอีกทีครับคือเราลงอิสระนะเราก็ต้องจิตเนื้อเจมตัวใครสนับสนุนเราเนี่ยเราก็เอาใช่ไหมเพราะว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องมาสนับสนุนผมคิดว่าถ้าเกิดนโยบายเราดีเขาไว้ใจเราเนี่ยผมว่าไว้ใจเป็นพรรคไหนพรรคอื่นจะสนับสนุนผมก็ไม่รังเกียจอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราถือว่าเราเอานโยบายไงแล้วเราก็ไปห้างได้อย่างวันนี้มาถามว่าใครอยู่เพื่อไทยบ้างผมยังดูไม่ออกเลยเพราะสุดท้ายมันก็คือ identity ที่เหมือนกับเป็นขึ้นมาแต่ว่าพอดูแล้วมันก็คือประชาชนที่มาช่วยเราอะผมว่าเราคงแบ่งแยกไม่ได้หรอกครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเราเป็นอิสระจริงคือเราไม่ได้ต้องไปถามเขาว่าเราต้องทำอะไรเราไม่ได้เอาทรัพยากรจากพรรคมาทำเราก็ทำจากที่เรามีไม่ได้ใหญ่โตอลังการก็ทำเท่าที่ทำฮะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยดร.ชาติชาติแกก็ไปลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจักรยานเลียบทางด่วนต่อนะฮะก็เพื่อไปดูเส้นทางต่างๆว่าจักรยานเป็นฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงลาดพร้าวได้สะดวกอุปสรรคดร.ชาติชาติบอกมีเยอะนะฮะแล้วก็การออกแบบเนี่ยไม่ได้นึกถึงคนเดินเท้าและจักรยานนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปทำข่าวด้วยตรงนี้นะฮะคือคนขี่จักรยานก็เยอะจริงๆนะแต่ว่ามันก็มีคนที่เยอะกว่ามากนะที่ไม่ขี่จักรยานเพราะนั้นคุณชัชชาติเนี่ยเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเอาท์ดอร์เนี่ยก็อย่าไปอยู่กับกลุ่มนี้มากในแง่ของการหาเสียงมันต้องคิดถึงกลุ่มอื่นๆด้วยที่ไม่มีปัญญาไปเดินอ่ะครับเข้าใจใช่ใช่นะฮะก็กรณีก็คือขี่จักรยานไปเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่าหลายคนอยากจะรู้มุมมองอาจารย์ชัชชาติในกรณีเรื่องของพรรคก้าวไกลครับนะฮะซึ่งนักข่าวก็ถามมานะครับว่าถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเปิดตัวผู้สมัครกังวลว่าจะมาตัดคะแนนหรือไม่ซึ่งอาจารย์ชัชชาติบอกไม่กังวลถือว่าจะมีตัวเลือกดีๆก็ต้องมีตัวเลือกเยอะๆตนมองว่าบทบาทของพรรคก้าวไกลในสภาเขาเข้มแข็งดีซึ่งถือว่าเป็นหน้าใหม่มิติเป็นมิติใหม่ของการเมืองแล้วเมื่อถามว่าไม่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจารย์ชัชชาติกล่าวว่าก็ไม่เอาแล้วการเมืองพอแค่นี้ถ้าคนไม่เลือกจะอยู่ต่อได้อย่างไรไปเลี้ยงลูกดีกว่าเพราะไม่ได้ทะเยอทะยานถึงการเมืองในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นนะฮะมันเหนือความสามารถของเราและไม่คิดจะกลับมาเพื่อไทยมาตรงนี้อิสระแล้วก็อิสระถ้ากลับไปกลับมาคนก็จะไม่ไว้ใจถ้าไม่ได้ตรงนี้แล้วคงจะไปดูแลลูกนะฮะทำธุรกิจทำการเกษตรก็ไม่แน่